ันนี้เราจะมาทำคลิปไปไต้หวันนะคะกี่วันนะ4 วัน4 วัน5 วันเหรอเออเราก็จะกลับวันที่10สายการบินนกแอร์ตื่นเต้นขนาดว้าที่สนามบินเฉาหยางประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้วนี่เรานั่งแล้ว
เดินประมาณเดินบันไดประมาณ5นาทีเขาบอกถึงวัดอันนี้ร้านไข่1ฟองก็13ดอลลาร์ไต้หวันเดี๋ยวลองให้เพื่อนซื้ออันนี้นะคะที่เขาบอกว่าเจ้าแรกแล้วก็เป็นเจ้าเดียวที่เคยขายที่นี่นะคะที่วัดสถาปัตย์ลองชิมดูเขาบอกอร่อยที่สุดวันหนึ่งขายได้สองอันนี้คือไข่อะไรเขาทำไอ้นี่เสร็จแล้วเหรอมันข้างในมันกินได้เลยเขาปอกหมดแล้วใช่ปะนี่ข้างในเป็นไม่เราต้องปอกเองแต่ว่าข้างในก็จะมีบางลูกที่มันมีน้ำเหลืองจริงๆไข่ต้มใบชาใช่นี่แต่ที่ไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเค็มมากตกป๊อปมันจะตกแล้วแล้วที่อ่านรีวิวมาเขาบอกเค็มมากเราลองให้เพื่อนชิมดูก่อนว่าให้หายร้อนก่อนนะตอนนี้ร้อนอยู่มันฟองเดี๋ยวตกด้วยตอนแรกฝนไม่ตกนะฟองอยู่เนี่ยตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินพร้อมไหมพร้อมไหมดูจากเส้นทางในการเดินใช่ไหมฝนตกด้วยอ่ะเดินได้แต่ว่านะว่าสุดท้ายมันปังนี่มันเป็นอย่างนี้ว้าเปลือกหลุดแล้วเหรอใช่กินไม่รู้ว่าอร่อยไหมเขาต้มทั้งเปลือกต้มทั้งเปลือกให้เราแกะแล้วเราไม่ได้แกะแล้วเขาแกะมาให้อ่ะลองชิมไก่ไข่ต้มเลยเกลือจ้าวเสือมันเหมือนไข่พะโล้ปะก็คล้ายๆพะโล้เจ้าเดียวในที่นี่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นผู้ติดขายแต่เพียงผู้เดียวเป็นไงมันเค็มถูกแล้วว่าเค็มรีวิวมาไข่พะโล้อ่านรีวิวมาว่าเค็มแต่ว่าเขาต้มกับใบชาใช่มันจะหอมใช่มันหอมข้างในหอมมากแต่ว่าเค็มแต่ก็กินได้เอาไปกินกับมะม่าจะบอกว่าที่เนี่ยให้ดูรอบๆนะอากาศดีมากด้วยแล้วก็คือเป็นคนภูมิแพ้อ่ะตอนเนี้ยรู้สึกแบบไม่ไอเลยอ่ะ